ตื่นเช้ามาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับบรรยากาศสุดพิเศษแบบนี้ที่ทะเลหมอกไอเยเวงนะคะซึ่งพื้นที่นี้นะคะเป็นภูเขาไมโครเวฟค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาชมความสวยงามของทะเลหมอกได้ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะนับได้ว่าเป็นสุดยอดทะเลหมอกสวยที่สุดของภาคใต้เลยล่ะค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุตเลยทีเดียวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเต็มอิ่มกับการรอดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมกับพี่น้องชาวใต้นอกเหนือไปกว่านั้นค่ะได้ไปฟินกับเมนูสุดอร่อยอย่างข้าวยำบูดูไก่ทอดและอาหารพื้นถิ่นฝีมือชาวบ้านซึ่งที่นี่เป็นจุดสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกจุดหนึ่งของเบตงเลยล่ะค่ะผู้ชมครับเป็นความโชคดีของเดียที่มาคราวนี้แหมก็ได้มาเจอกับเทศกาลอาหารรสดีผลไม้รสเด่นซึ่งเขาจัดเป็นปีที่7แล้วล่ะค่ะกลิ่นทุเรียนน้ำมันกระแทกเข้ามาในจมูกบอกเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้กินฟรีตลอดงานว้าวโอ้โหเมื่อถึงเวลาแจกก็เกิดสนุกสนานอย่างที่เห็นเลยล่ะค่ะบรรยากาศด้านหลังนี่คือคลึกครื้นตลอดทุกปีเลยค่ะซึ่งปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเดินทางมามากมายเลยทีเดียวนี่ค่ะก็เริ่มถึงเวลาการกินฟรีของราชินีผลไม้อย่างทุเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาปอกให้เดียกินสดๆเลยนะคะกินมาสักอิ่มแบบนี้ต้องเดินย่อยกันหน่อยละค่ะที่สุดท้ายที่เดียพามาในวันนี้ก็คืออุโมงค์ปิยมิตรเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์มีร่องรอยการรบของโจรคอมมิวนิสต์มาลายาสร้างขึ้นเมื่อปี2519ที่ถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวและเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ที่ใครๆก็ว่าน่ากลัวแต่เดี๋ยวลองมาสัมผัสกับตัวเองแล้วนะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าคนที่นี่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจหลากหลายเชื้อชาติมากมายภาษาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองให้ได้นะคะ